เอาละครับสวัสดีครับทุกๆคนอยู่กับผมกู้คูเรเลสและนี่คือรายการข่าวเช้าเช้าไหมนะเช้าแหละประจำวันที่6มีนาคม2565ครับประเด็นแรกครับเป็นอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์ของวงการเกมและสงครามรัสเซียยูเครนนะครับก็คือตัว Nintendo เนี่ยยุติการจำหน่ายเกมบน Store ของพวกเขาในประเทศรัสเซียเป็นการชั่วคราวโดยให้สาเหตุว่าบริการชำระเงินที่ให้บริการในประเทศรัสเซียนั้นหยุดให้บริการครับอันนี้อาจจะไม่ใช่การตัดสินใจของ Nintendo เองโดยตรงแต่ก็เหมือนกับโดนบังคับเพราะว่ามันโอนเงินไม่ได้นะมันเป็นมาตรการแซงชั่นทางการเงินของนานาชาติที่มีต่อรัสเซียอย่างที่ผมได้รายงานไปเมื่อวันก่อนครับส่วนทางด้าน Sony เนี่ยก็มีการยกเลิกการวางจำหน่าย Gran Turismo 7ครับเกม Exclusive เกมใหญ่ของพวกเขาในช่วงนี้ที่ประเทศรัสเซียแต่ว่าการยกเลิกวางจำหน่ายนี้เนี่ยไม่มีแถลงการใดๆออกมาควบคู่ด้วยเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการทำแบบเงียบๆนะครับส่วนทางฝั่ง Microsoft เนี่ยก็ยุติการจัดจำหน่ายสินค้าแล้วก็บริการทุกอย่างในประเทศรัสเซียครับโดยในการนี้ประธาน Microsoft ครับ Brad Smith ก็มีการออกแถลงการมาร่วมด้วยนะครับว่าเช่นเดียวกับผู้คนทั่วโลกเราตื่นกลัวโกรธเกรี้ยวและก็โศกเศร้าจากภาพและข่าวสารเกี่ยวกับสงครามในยูเครนพวกเราเนี่ยขอประณามการรุกรานครั้งนี้ของรัสเซียว่าไม่มีมูลเหตุที่เหมาะสมไม่มีการยั่วยุกันเกิดขึ้นแล้วก็ผิดกฎหมายครับเราขอประกาศระงับการวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการทุกชนิดของ Microsoft ในประเทศรัสเซียครับอันนี้เนี่ยเป็นสถานการณ์โดยรวมก็ยังเป็นทิศทางเดียวกันสำหรับวงการเกมนะจากที่ผมได้รายงานมาต่อเนื่องว่ามีการตั้งแต่โพสต์ข้อความให้กำลังใจจนไปถึงการระดมเงินช่วยเหลือแล้วก็มีการยุติแบนการให้บริการสินค้าและบริการต่างๆนะฮะของค่ายเกมต่างๆทั้งหลายเนี่ยในประเทศรัสเซียนะสอดคล้องไปกับเมื่อประมาณสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยรองนายกรัฐมนตรีของยูเครนก็มีการ Twitter นะเรียกร้องให้ Sony และ Microsoft เนี่ยช่วยกดดันทางรัสเซียมากขึ้นด้วยนะแต่ผมอยากจะให้สังเกตการแถลงการหรือว่าไม่แถลงการของค่ายเกมเหล่านี้คือถ้าดูทาง Sony แล้วก็ Nintendo เป็นหลักเนี่ยด้วยความที่มาจากประเทศ Third Party นะประเทศแบบทางญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ย Sony ใช้วิธีแบบทำเงียบๆก็คือไม่ขายก็คือไม่ขายอะไรเงี้ยก็ไม่ได้มีการพูดจาอะไรเพิ่มเติมมากกว่านั้นส่วนของทาง Nintendo เนี่ยหยุดการขายแต่ก็บอกว่าเอ้ยมันเหมือนแบบมันเป็นของทางบริษัทโอนเงินนะไม่เกี่ยวกับเราเท่าไหร่อะไรแบบเนี้ยคือไม่ได้เป็น decision ที่ออกจากทาง Nintendo โดยตรงอันนี้ก็เหมือนกับพยายามจะรักษาความแบบบวมไม่ให้ช้ำน้ำไม่ให้ขุ่นนะส่วนทางด้าน Microsoft ซึ่งเป็นบริษัทของทางฝั่งอเมริกาแล้วซึ่งแน่นอนเขาว่าเป็นหัวเรือใหญ่ของ NATO นะก็มีการติดปลายนวมนิดนึงมีการบอกว่าขอประณามนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็เป็นลักษณะวาจาท่าทางเจสเจอร์อะไรต่างๆที่ต้อง read in the detail นะว่ามันมีเรื่องรายละเอียดอะไรแบบนี้เล็กๆน้อยๆอยู่นะครับเรื่องที่2ครับ Genshin Impact ครับกำลังจะออกหุ่นชุดฟังโกป๊อปครับสำหรับ Genshin Impact เนี่ยก็เป็นเกมที่ได้รับความสนใจในบ้านเราพอสมควรถ้าออกของที่ระลึกออกมาอย่างฟังโกป๊อปเนี่ยซึ่งโดยปกติแล้วก็ค่อนข้างจะเรียกว่าฮิตก็ได้นะสำหรับเหล่าเกมเมอร์นะถ้าเกิดว่ามีลวดลายที่ออกมาแล้วตรงกับซีรีส์ที่ชื่นชอบที่เห็นเยอะเนี่ยจะเป็นแบบการ์ตูนมาเวลอะไรแบบนี้ก็จะมีกระแสตอบรับที่ดีนะฮะถ้าใครเป็นแฟน Genshin Impact ก็ติดตามข่าวสารเรื่องนี้กันให้ดีแล้วกันยังไม่มีวันวางจำหน่ายยังไม่มีราคาถ้าประสบความสำเร็จก็น่าจะวางขายออกมาเรื่อยๆครับประเด็นข่าวต่อไปครับ Rockstar ได้ออกมาเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับ GTA 5และ GTA Online ที่กำลังจะวางขายใหม่บนเครื่องคอนโซล PlayStation 5แล้วก็ Xbox Series นะครับคือสำหรับเกม GTA 5ในโหมดเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะมีโหมดภาพมาให้3โหมดด้วยกันนะโหมดแรกจะชื่อ Fidelity Mode ที่รองรับความละเอียดภาพระดับสูงสุด 4K 30fps พร้อมกับเปิด Ray Tracing ให้ด้วยสำหรับบนเครื่อง PlayStation 5แล้วก็ Xbox Series X สำหรับ Xbox Series S เนี่ยจะได้ภาพ Upscale 4K นะครับโหมดที่2จะเป็น Performance Mode ครับเน้น60 FPS ครับโดยสำหรับเครื่อง PlayStation 5แล้วก็ Series X เนี่ยจะได้ภาพแบบ Upscale 4K 60 FPS ส่วนใน Series S จะได้ 1080p 60 FPS และนอกจากนี้ก็ยังจะมีโหมด Performance RT ครับ Performance Ray Tracing ที่จะมีเฉพาะเครื่อง PlayStation 5แล้วก็ Series X เท่านั้นก็จะได้กราฟิกแบบ Upscale 4K 60 FPS ครับนอกจากนี้ตัวเกมเวอร์ชันนี้นะครับก็จะรองรับฟังก์ชันพิเศษประจำเครื่องทั้งหลายของทุกค่ายไม่ว่าจะเป็นพวก Haptic Feedback Adaptive Trigger ระบบเสียง Tempest 3D Sound Spatial ของ Xbox หรือว่า HDR อะไรต่างๆนะก็จะ
รองรับอัดแน่นมาทั้งหมดครับส่วนสำหรับ GTA Online เนี่ยก็จะมีอัปเดตต่างๆเพิ่มเข้าไปกว่าอีก40รายการซึ่งจะช่วยปรับปรุงแล้วก็พัฒนาตัวเกมในอีกหลายด้านสามารถที่จะโอนเซฟจาก PS4 มาเป็น PS5 ได้โอนเซฟจาก Xbox One เป็น Series S หรือ Series X ได้นะรวมไปถึงใครที่เริ่มต้นเล่นเกมใหม่ก็จะได้เงินขวัญถุงใน GTA Online ไป4ล้านเหรียญเอาไว้ซื้อของต่างๆในภายในเกมได้ด้วยครับแล้วก็ข่าวสุดท้ายสำหรับวันนี้นะอย่างที่ผมบอกไปว่าวันอาทิตย์เนี่ยผมตั้งใจว่าจะรวบรวมเกมอินดี้ที่น่าสนใจนะบางทีก็ไม่ได้อยู่ในวิดีโอเกมเด่นประจำเดือนอะไรเงี้ยเอามาพูดคุยกันเอามานำเสนอให้ทุกคนได้รู้จักเพราะว่าผมก็ลงท้ายคลิปวิดีโอแทบจะทุกคลิปว่าขอให้ไปหาเกมอินดี้ดีๆเล่นนะเป็นการสนับสนุน developer ตัวเล็กตัวน้อยนะครับวันนี้ผมเอามา3เกมด้วยกันนะวันแรกก็เซิร์ฟทดลองกันก่อนนะเกมแรกมีชื่อว่ายังโซครับตัวนี้จะวางจำหน่ายในวันที่10มีนาคมเป็นเกมแนว 2Dผสมผสานกับเรื่องราวสุดเข้มข้นแบบ RPG ครับเราจะได้เล่นเป็นเจนแล้วก็ทริสตันฝาแฝดที่จะต้องออกไปช่วยนักวิทยาศาสตร์ที่เป็นพ่อบุญธรรมของพวกเขานะเกมเพลย์ค่อนข้างจะแอคชั่นจ๋ามีการโจมตีเบาโจมตีหนักงัดศัตรูขึ้นกลางอากาศมีการต่อคอมโบอะไรต่างๆนะมีอาวุธให้เลือกใช้มากมายหลายชนิดดาบขวานค้อนอะไรต่างๆเนี่ยแบบสไตล์ RPG เลยแล้วก็จะต้องมีการตามล่าหาลูทดรอปหรือว่าซื้อเอาจากร้านค้าซึ่งดูแล้วก็น่าจะต้องกรายดิ้งกันพอสมควรนะแล้วก็เกมมีระบบมาน่าแล้วก็สตามิน่าด้วยคล้ายๆกับเกมโซเหมือนกันนะตัวนี้ถ้าเล่นคนเดียวเราจะได้ควบคุมตัวละครทั้ง2ตัวสลับกันใช้แต่ถ้าจะเล่นหลายคนก็โคออปกันได้ครับจุดนี้เป็นจุดขายที่เจ๋งนะสำหรับตัวผมเนี่ยเกมนี้น่าสนใจที่งานอาร์ตสไตล์นะมันสวยดีภาพจะกราฟิกเกลี้ยงๆอะไรแบบนี้ก็จะดูสบายตาแล้วก็มาเล่นโคออปได้นะก็เลยเอามาแนะนำกันครับสำหรับเกมนี้ลงทุกเครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็น PlayStation Xbox Nintendo Switch หรือว่า PC นะครับเกมที่2ครับ Vampire Survivor ครับเกมนี้วางจำหน่ายมาน่าจะประมาณปลายปีที่แล้วนะครับแนวเกมจะเรียกว่ายังไงดีล่ะเป็น Bullet Hell ผสมกับ Castlevania นะแล้วก็มีความเป็นโรกไลค์ด้วยนะครับตัวเกมเนี่ยจะเป็น Bullet Hell คือมีศัตรูจำนวนมากๆแล้วเราก็ต้องเหมือนกับยิงอาวุธออกไปรอบทิศทางกำจัดศัตรูให้หมดนะอัปเกรดให้ยิงเร็วขึ้นแรงขึ้นระยะรัศมีกระสุนกว้างกระจายมากขึ้นเพื่อที่จะได้รับมือกับศัตรูจำนวนมหาศาลได้นะครับตัวเกมนี้เนี่ยคะแนนรีวิวดีมากครับได้รับการรีวิวใน Steam เนี่ย overwhelmingly positive มีคะแนนถึง 98% แถมราคายังแค่63บาทเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นเกมนี้แนะนำมากๆจริงๆครับแล้วก็เกมสุดท้ายสำหรับวิดีโอตอนนี้ก็คือ Have a Nice Day ครับตัวนี้เปิดตัวมาเมื่อไม่นานรู้สึกจะเป็นงาน Xbox นะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเผลอแป๊บเดียวก็จะวางจำหน่ายวันที่9มีนาคมนี้แบบ Early Access แล้วนะครับเป็นเกมแนว 2D Action Roguelike นะครับดูทรงแล้วน่าจะคล้ายๆพวก Dead Cell นะผมว่า1งานอาร์ตสวย2 Animation ลื่นไหลแล้วก็เกมเพลย์ก็ดูรวดเร็วมันสะใจนะตัวนี้ดูน่าสนุกมากเกมเนี้ยผมเล็งมาตั้งแต่วันที่มันเปิดตัวเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะไม่พลาดแน่นอนก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเกมอินดี้ที่เอามาแนะนำกันนะฮะแล้วก็ถือว่าเป็นทั้งหมดของข่าวเช้าประจำวันที่6มีนาคมนี้ด้วยครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามไว้พบกันใหม่คราวหน้าก่อนจะจากกันไปอย่าลืมไปหาเกมอินดี้เล่นกันด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ